ครับดูแล้วรูนาโนมแล้วตลอดอายุรัฐบาลนี้จะได้แก้ไหมคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดจาน่าฟังมากไอตอนที่พูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะพูดจาน่าฟังจะปฏิรูปอุ้ยน่าฟังมากนะน่าฟังมากจะแก้ไขเรื่องอะไรอ่ะใช่โอ้โหไอสิ่งที่เขาเจอนั่นแหละเขาจะแก้ไขครับคือเขาบอกว่าไอสิ่งที่เขาไม่ได้ด้วยความเป็นธรรมเขาจะมาแก้ไขในสภาไอนั้นจะเป็นฝ่ายค้านพูดองค์กรอิสระทั้งหลายใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าใครเป็นรัฐบาลใช่เออมันลืมมันก็ไม่อยากแก้มันลืมสิ่งที่เคยตัวเองพูดอ่ะอย่าลืมนะว่าตอนนี้นะที่เขาเคยเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญคือหมวดว่าด้วยเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์ของนักการเมืองเนี่ยมันตีความหมายกว้างไปหมดจนกระทั่งบริหารอะไรก็ลำบากทำอะไรก็ลำบากขยับอะไรก็ยากขยับอะไรก็ยากแล้วแต่เหตุผลที่เขาจะยกขึ้นมาพูดเพื่อสนับสนุนในอย่างที่ผมบอกของตัวเองก็อย่างที่ผมบอกให้แปลว่าพอเราเป็นรัฐพอได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็จะลืมไปทั้งหมดลืมหมดเหตุเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีชนักติดหลังแล้วอย่างพรรคสองพรรคที่มีชนักติดหลังคือพรรคพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยกรณีเรื่องเงินบริจาคนะเงินบริจาคพรรคนะของพรรคพลังประชารัฐก็มีเงินจากตู้ห่าวของพรรคภูมิใจไทยก็มีจากบริษัทจะเจริญบุรีคอนสตรักชั่นอย่างว่าอย่างว่าอย่างว่าก็มีสิทธิ์พอหลุดจากสองคดีนี้พักทั้งสองพักนี่ก็ออกมาพูดเลยว่าไม่แตะเรื่องนี้โอ้โหไปเอาเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมดีกว่าไปเอาเรื่องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ดีกว่าประเด็นก็คือว่าแหมพี่เวลาพี่แก้น้ำนูนเนี่ยพี่ไม่ต้องแก้ไขปัญหาปากท้องชาวบ้านเหรอพี่ไม่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเหรอปัญหาทุกปัญหาในประเทศเราแก้ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับมันเป็นลักษณะการพูดวิธีการคือเขาหลุดแล้วไงเพื่อเอาประโยชน์ให้กับเข้าตัวเองเพราะเขาถือว่าเขาหลุดแล้วใช่เดี๋ยวคอยดูพรรคเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านเถอะก็จะพูดเหมือนเดิมอีกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องทำนู่นทำนี่พอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมันรู้สึกตัวมันชาไปหมดขยับอะไรไม่ได้เป็นตัวสล็อตไปหมดมันทำอะไรไม่ได้ผมคิดในใจนะเบนพี่ติ่งผมอยากถือหนังสติ๊กไว้ว่าไงคือเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยท่านครับถ้ารู้ว่ามึงกับลำพูดอะไรก็หนังสติ๊กยิงปากมึงเลยถ้าพูดอีกทีใช่ถ้าพูดอีกว่าต้องปฏิรูปการเมืองต้องแก้รัฐธรรมนูญนะอะไรอย่างเงี้ยต้องปฏิรูปกองทัพถ้าพูดอีกทีนะใช่ไม่ใช่เขาจะไม่พูดหรอกแปะถ้า3ปีนี้ไปเขาไม่เจอรัฐประหารเขาไม่พูดเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปเรื่อยๆแล้วเจอรัฐประหารจะพูดเดี๋ยวเขากลับมาพูดคือทั้งหมดเนี่ยมันพูดเพื่อเอาประโยชน์ส่วนตัวไงถูกต้องฮะเวลาพักตัวเองมีอำนาจแล้วทำไมถึงไม่แก้เวลามีอำนาจแล้วทำไมลืมสิ่งที่เคยพูดไว้ใช่ตอนนี้นะให้จับตานะให้จับตาพักภูมิใจไทยนะเห็นไหมพออะไรสักอย่างหนึ่งที่บิ๊กหนูออกมาพูดปั๊บเนี่ยคัดค้านเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหสั่นเลยนะสั่นเลยนะขนาดบิ๊กอ้วนของเราเนี่ยบิ๊กอ้วนนะฮะหรือสหายอ้วนของเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะเป็นแกนนำนะเป็นตัวนำชูธงเลยนะฮะเนี่ยจะต้องมีการแก้ต่างๆที่อันเนี้ยตอนนี้บิ๊กอ้วนโอ้โหตายแล้วไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วตายแล้วตอนนี้ตายแล้วคนที่เคยอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากนี้ไปอีก2ปีเศษของรัฐบาลเพื่อไทยผมคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นการแก้รัฐนูลที่มันมีประเด็นก้าวหน้าใดๆจบไปแล้วจบแล้วทั้งการปฏิรูปกองทัพนะทั้งเรื่องหมวดหมู่ว่าด้วยจริยธรรมนักการเมืองหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่มันจะเป็นประโยชน์พวกกับผลต่อประชาชนเนี่ยนะเราก็จะไม่ได้เห็นละแต่นะพี่ติ่งแต่นะแต่ตอนแถลงนโยบายข้อ12ครับว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนมันแถลงต่อสภาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะไม่ทำได้เหรอพี่คุณก็อันนี้หมายว่าทำทั้งฉบับนะพี่นะครับคุณก็อย่างนี้ละกันผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนรัฐบาลปลัดประเทศอ่ะนะใช้ปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะเพราะนั้นคุณจะหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงจากคนที่เป็นราชการนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการประจำไปแล้วนะไม่ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านไม่ได้ไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านแล้ว คือบริหารเอาตัวเองให้รอดไปอ่ะคืออยู่เอาให้รัฐบาลมันไม่ล่มอ่ะแล้วโดยเฉพาะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะพอเพื่อนสกิดนิดเนี่ยถอยหลังทันทีเลยถอยพอเพื่อนสกิดนิดถอยหลังกูดเลยเพื่อที่จะพยุงอำนาจให้พยุงอำนาจอยู่ให้นานๆต่อไปใช่ไหมเกรงใจภูมิใจไทยเกรงใจฝั่งโน้ตไม่ได้แล้วก็ไอ้คำพูดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต่อไปนี้นะมันไม่น่าจะเชื่อถือต่อไปได้ตอนแรกเนี่ยคุณเห็นว่าแหมทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นพ้องต้องการรัฐบาลนะควรแก้หมวดหมู่เรื่องไอ้คำตีความเรื่องจริยธรรมนักการเมืองเพราะตอนหลังก็พ้นคดีไงเขาก็เลยถอยหลังกันหมดเลยแล้วก็ลืมไปนะว่าบิ๊กหนูเอาว่าจริงเนี่ยตอนนี้มันเหลือพรรคประชาชนพรรคเดียวนะที่จะต้องโดนตรวจสอบหนักๆนะฮะเพราะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะตรวจสอบมันแล้วไม่น่าเชื่อพอหลุดไปแล้วเนี่ยเขาก็หลุดแล้วเขาไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายค้าน
นะเขาไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเขาจะได้เป็นหรือนะพี่ติ่งมองอีกมุมนะหรือเป็นเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาพยายามจะเหมือนกับไปแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแต่เหมือนที่คุยกันไว้เนี่ยในพรรคร่วมด้วยอ่ะคือจะทำกันทั้งฉบับใหม่เอางี้ดีกว่ามันคนละทางไงผมคิดว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วไม่มีอะไรต้องปฏิรูปแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็พยายามทำให้ได้400บาทก่อนเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันทำ400บาทให้ได้ไอ้ 10,000 บาทเนี่ยเฟส2ก็หาเงินมาแจกเขาให้ได้ก็แล้วกันเอาเรื่องรักษาสัญญาพูดไว้ก่อนดีกว่าถ้าไม่อยากจะแตะเรื่องโครงสร้างทางการเมืองในการที่จะนำพาประเทศมันก้าวหน้าเนี่ยนะให้พ้นจากวงรอบของการรัฐประหารให้พ้นจากระบบไอ้เชื่องช้าอืดอาดอะไรพวกนี้ที่มันติดขัดเนี่ยนะระบบอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าไม่คิดจะทำเนี่ยเอาว่าหาเสียงอะไรไว้ทำให้ได้ก็แล้วกันครับในใจผมนี่คิดเลยนะมาถึงเวลานี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วทำแถลงได้ไหมณเวลานั้นสถานการณ์มันเนียนลืมไปได้คุณเนียนลืมไปก็ได้แบบนั้นไงคุณเชื่อผมเลยคุณเนียนลืมไปก็ได้การแก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้แค่เปลือกแค่กระพี้นะแล้วใช้เงินหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านเลยนะอย่าไปแก้เลยอยู่ไปอย่างเงี้ยปีนี้จะเข้าปีที่2แล้วหาเสียงอะไรไว้ก็ทำเถอะพี่หนูบอกจะติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านชาวบ้านเนี่ยมีไฟใช้ไฟเหลือขายคืนกฟผ.ได้อีกเนี่ยทำซะครับนายกเฟส2 10,000จ่ายให้เขาซะนะแล้วไปหาทางหลบเลี่ยงกฎหมายเอาเองนะว่าจะโดนเล่นหรือไม่โดนเล่นเพราะว่าไปหาเสียงเขาไว้นี่600บาทปี70ทำไม่ได้นะครับเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ทำไม่ได้นะเออมีอะไรอย่างที่รับพักนี่เกษตรกรเนี่ยเยอะพี่ไม่ต้องห่วงเขาหรอกคือเขาณเวลาหนึ่งเนี่ยเขาจะมีคำพูดของเขาเองครับว่าไอ้ที่เขาทำไม่ได้เพราะอะไรเขาจะมีคำพูดออกมาเพราะนั้นอย่าไปหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเมืองแบบนี้ถ้าเขาข้ามขั้วกันได้ถ้าเขาอยู่ร่วมกันได้มันก็น่าจะผาสุกร่วมกันแล้วเพราะนั้นเขาจะพูดอีกทีก็ได้แหละถ้ามีอุบัติเหตุถ้าโดนยึดอำนาจอีกทีถ้าไปสะดุดขาตัวเองล้มเนี่ยนะโดนยึดอำนาจอีกทีเขาก็จะทำขึงขังอีกเหมือนเดิมขึงขังอีกแล้วก็พูดจาหน้าแล้วเราไม่ก็โดนหลอกเหมือนเดิมเราโดนแล้วนะฝากนิดนึงฝากประชาชนนะฝากนะครับช่วยจำไว้หน่อยจำคำพูดนักการเมืองไว้หน่อยครับนะครับเก็บไว้ในใจอย่าลืมนะครั้งหน้าจะได้จัดการให้ได้ไอ้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เราคิดเองนะเพราะมันเป็นนโยบายของเขาเองแล้วก็แถลงต่อสภาด้วยว่าจะแก้นะแล้วสุดท้ายก็เล่นละครอ่ะนะตบตา